มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้จะมาเป็นปอกหัวสอนทำอาหารลดน้ำหนักจะว่าเป็นปอกหัวก็อายปากคนประจ่างก็ยะได้ครับง่ายน้อยเดียวไปพอกันเลยครับเริ่มต้นจะจีนไก่ครับจีนไก่นี่เขาเน้นแต่จีนตัดอกจีนตัดอกเนี่ยไขมันมันน้อยเอาจีนไก่มาหลอกหนังเหรอหลอกหนังหลอกจ้านไขมันตั้งไหนเอาจีนแต่แต่ของมันจีนเพียวๆนั่นเอาไปต้มน้ำสะอาดครับถามว่าจะใส่ยังก็ใส่ขนอก็ใส่รสดีก็ใส่ผงปรุงรสก็มันต้องใส่อย่างซักอย่างครับต้มน้ำมาได้เนี่ยเดือดตะลั่นตะลั่นฮะพอมันเดือดแล้วกากชุกละหาวหันมันชุกแล้วชุกผมก็กรีบขึ้นมาวางบนจานแล้วละครึ่งครับผมถึงบอกไงบะยากจะห้องว่าตัวเก่าเป็นปอกหัวกับอายปากฮะแล้วละหนึ่งอย่างสำหรับเมนูไก่ต่อไปกับมาฟักแก้วมาฟักแก้วคือมาฟักท้องอีสานว่าจะได้ก็อีสานอีสานห้องบักอื้อน้องสาวทำงานญี่ปุ่นบอกมาว่าฟักท้องห้องบักอื้อมาฟักแก้วบ้านเฮาเนี่ยครับมาฟักแก้วบ้านเฮาเนี่ยง่ายๆเหมือนกันง่ายยังก็ไก่ต้มละกระเดียมมาละจะอธิบายยังอย่างถ้าบ่อธิบายก็จะถามให้เหมาะว่าเอาไปนึ่งแล้วใส่ยังก็ใส่ยังก็บ่ต้องใส่อย่างซักอย่างเอาใส่หม้อนึ่งใส่ซึ่ง1ฮะ1เลยซอยเป็นกีบเป็นกีบ1ไว้ฮะสุกแล้วก็เอาออกมาฮะแล้วหม้อเฮอผมจะอู้ยังอย่างบ่ฮะแต่ก็อู้ไปจ้ะฮะบางคนบ่ก็จะถามเนาะถามว่าเนี่ยจะได้เนี่ยจะเอี้ยเนี่ยง่ายๆเลยหอมฟักข้าวนึ่งในหายซึ่งฮะเช็ดแล้วก็เอาออกไว้เย็นมาได้ก็กินแม่นั่นนะครับเน้อสามารถเก็บใช้ตู้เย็นกินได้วันค่ำมันต้องนึ่งเหลื่อมนึ่งเหลื่อมตึกๆมันก็จะแล้วและแล้วแล็ดมาฟักแก้วแล้วก็บะถากะเอามันแค้นๆหน่อยก็ถ่ายจะเหมาะนะครับเน้อมีอย่างแฮมจ้ามีอย่างแฮมจ้าแต่ว่าอูจำมาได้บ่มีอย่างบะล่มบะนาวเนาะบะนาวครับบะนาวมะนาวเนี่ยจะแดมะนาวซ้ําให้ก็ง่ายอย่าง2อย่างนะโอ้โหจะว่าจะแดมันง่ายนะก็ถึงบอกว่าลดน้ําหนักมันจะเลี่ยงยากการกินมันกันกินง่ายๆมะนาวนะตื่นเจ้ามาเมาขิวขี้ตาลูกมาก็จดน้ําไปก่อนแก้วนึงกินน้ําไปก่อนแก้วนึงจังหวะที่ให้น้ําจะกินน่ะเอาน้ําเข้าใช้หม้อต้มเอาไปต้มเอาน้ําไปต้มให้หน่อยต้มหมอกอุ่นๆฮ้อนๆเนี่ยมันต้องเอาฮ้อนแกมันจะได้รอเหมือนเอาไปต้มหมอกขึ้นมาหนุดอุ่นกับผ่านมะนาวเป็นแว่นนะซอยมะนาวเป็นแว่นเป็นแว่นนะซอยเป็นแว่นเราใส่แก้วไว้ฮะหน้ามันหมอกอุ่นสักหน่อยก็เอามาถอกไว้ฮะแก่ไว้สักกรรมเอามากินกินมะนาวตอนเจ้ามันดีมันช่วยระบบขับถ่ายด้วยช่วยระบบเผาผลาญเนี่ยเป็นว่าอันน่ะเสร็จแล้วกับเมียรอให้มันเซ็ตรอให้มันเย็นอ่ะเย็นหมอกที่มันจะกินได้เขาก็กินแต่พอรอมันตึงปันนั่นเน้อตึงส้มตึงขมเนาะฐานตึงเปียกเนาะมันตึงอ่ะครับของล้ำบ่ดีของดีมันจิล้ำกินกินไปฮะนะกินนี่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเก่านะครับเน้อสุดท้ายแครอทน่าสุดท้ายละสุดท้ายแครอทแครอทนี่ปอกเปียกเลยมีสองคมเหล่าเลยปอกแปกปอกแปกทำความเช็ดเราไปทำความสะอาดล้างหน้าแม่น้อยล้างหน้าเช็ดละกากมบฝานเลยซอยเป็นแว่น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 ตอนนั้นเนี่ยลงเฟสกรรมเปิ่นถามว่าอันยังเนี่ยพอยังเข้าเกี๊ยวกุ้งหันเนาะผ่านให้มันบางๆนะจะได้บะอีทเขียงปั่นเช็ดแล้วก็ไปใส่น้ำปั่นไปปั่นไปใส่ในหม้อปั่นในหม้อปั่นมีอย่างปลาล่มในหม้อปั่นมีแครอทนะแครอทนะถ้ามีหน่วยบะสาวะรสเอาหน่วยบะสาวะรสใส่เอาหน้าเม็ดบะท่องไว้เอากลิ่นมันอะเอาเนื้อสาวะรสใส่หน่อยคือมันหอมเสร็จแล้วมีอะไรเนี่ยบะนาวเพิ่มรสชาติมันส้มหน่อยกะน้ำแครอทได้กระจ่างแจ๊ะแพะเอาบะนาวใส่เอาสำรสใส่บางเตี่ยนะยังมีใส่แผ่วขมิ้นบุญโอ้ระวังนั่นกลิ่นขมิ้นหนักตัวเลี้ยงอาเซียฮะก็เลยพอสลับหวังว่าสักติดหนึ่งใส่แหมติดบะไซเนอร์จะได้กวดตัวเลี้ยงน่ะ
ฮงกะฮงเนี่ยมันเลียงแฮมเนี่ยเลยว่าโอ้อันกะใช้เว้นติดไชเนอร์ตัวเนอร์เนี่ยบอกแฟนแฟนเป็นคนทำมือน้ำปั่นแกกับปั่นฉันรับใช้ขมิ้นผ่องมาใช้ขมิ้นผ่องแต่ไปลืมถ้ามีเสาวรสเสาวรสใช้มันจะได้หอมๆแล้วจ้อแล้วบางคนถามว่าอ้าวแล้วตอนกินโลกินจะได้เอากินจะได้กินปริมาณเท่าใดอย่างนะครับเนาะอย่าถามผมนะเอาแบบ5คออย่างผมเลยบ่6เดือนหันผลเลยอ่ะถ้า5คอ6เดือนหันผมหันผลอย่างผมเนี่ยผมเอาอีเลยผมกินไก่2ขีดอ่ะมาฟักแก้ว2ขีดเนาะไม่ใช่กินขาบเดียวนะผมหาร3ขาบนะมาฟักแก้วกะกุ๊กไก่ปริมาณที่ผมบอกอ่ะบางคนก็จะถามต่อเอ๊ะแล้วมันจะอิ่มกันน่ากินต้องอันเนี่ยเอ้าก็ถ้าจะกินให้อิ่มมันจะพร้อมก็นะครับถามกันเหรอแม่นกว่าครับคนเฮาถ้ามันกินให้อิ่มแล้วมันจะพร้อมได้จะได้ร่างกายมันก็ต้องหิวต้องห่วยพ้องกะมันจะได้เอาไปเอาส่วนนั่นส่วนนี้เอามาเผาผ่านพ้องไม่ใช่ว่ากินหยัดถึงกัดหยัดถึงกัดแล้วมันจะเอาอะไรอย่างมาพร้อมแม่นก็ครับผมอู้ถูกก็อ๋อคือในเง่าบ่ต้องวิชาการนะอู้กันเล่นๆน่ะแม่นก็ครับถ้าไปแจกกินให้มันอิ่มกินให้มันกัดแล้วมันจะพร้อมแล้วจะได้ต่อเป็นพักกระจ่างเด้อไปกินให้มันอิ่มเนี่ยยังกินให้ได้กินกินให้ได้บ่ต้องหื้อต้องได้ห้องจกๆจ๊อกๆอ้าวแล้วเรียกก็จะถามต่อแหมจะก็คําว่าอ้าวแล้วมันจะอยู่ได้กะมันมาตายกันน่ะกินน้อยเดียวจังนั้นแหละแต่นี่โหลครับนี่อยู่มานี่6 7เดือนนี่ก็นั่งอยู่เป็นคนนี่จุมภูมินะบ่ตายบ่ตายมันมีคนเคยบอกว่าคนเฮาอยู่ได้หลายเดือนถ้าบ่กินข้าวบ่กินอาหารแต่อยู่บ่เกิน2วัน3วันถ้าขาดน้ำหั่นก็ครับน้ำมันสำคัญของกินน่ะกินให้มันหมอกได้มีอะหยังไปเผาผ่านไปย่อยอ่ะพ่องจะได้บ่ต้องทรมานตัวเก่าแต่ถ้าถามว่าถูกต้องตามหลักวิชาการก็บ่ถูกนะกินอย่างผมอ่ะแต่ถามหั่นผลก็เนี่ยผลของการทำอย่างเงี้ยมันหั่นผลเหนื่อยเนอะครับอีดนะอีดการลดน้ำหนักแต่เมื่อถ้ามันทำได้แล้ววะมันสะใจต่อเก่านะครับคนถามว่ากลัวให้หาดคออย่างอายอะหาดคออย่างมาน้องอะอีแม่อีปีน้องมาไหวสู้มาได้มีวิธีอื่นก็ตีกระก่อยลดมีครับได้ผลด้วยแต่มันจะกระก่อยลดนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังใน EP ต่อไปไม่ได้บอกว่านะแต่จะบอกให้ฟังใน EP ต่อๆไปเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังวิธีการกินตีก่อยก่อยลดและสบายกว่านี้มันจะหันผลจ้ากว่านี้แต่ถ้าใครอยากหันผลเร็วร้องเนี่ยอย่างผมพออ๋อสำคัญเลยนะนี่ถามว่าถ้าเนี่ยอย่างผมเนี่ยกินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมาไก่กะไก่ครับโอ้โหไก่ใบไก่เงาครับไก่ขนาดอะผมก็เลยจะตั้งปณิธานของผมไว้ว่าผมจะกินของกินล้ำทุกวันศุกร์วันศุกร์คือวันปล่อยเนี่ยไปตัวของผมผมอยากกินหยังผมก็กินวันหั่นผมขยากินก๋วยเตี๋ยวผมก็กินผมขยากินหมูกระทะผมก็กินผมขยากินผัดกะเพราผมก็กินของกินล้ำๆผมเอาไปไว้วันศุกร์พอโปนวันศุกร์ไปวันเสาร์ปีกไปกินหยังเก่าแหมกินหยังเก่าเผื่อเนี่ยเผื่อที่ผมจะได้มีแรงว่าอู้เดี๋ยววันศุกร์หาก็ได้กินของกินล้ำละเพราะฉะนั้นผมก็จะกินเนี่ยวันเสาร์จนถึงวันพัดมันซุกมากผมหาอย่างกินล้ำๆล่ะแหมมันจะได้สบายจิตสบายใจว่าโอ้หาไฟย้ำไว้รางวัลของหาคือวันซุกโดยที่ดูต่างกินนี่คือการฝึกวินัยในความอดทนครับที่ผมว่าไว้ EP หน้าเดี๋ยวผมก็จะหาเรื่องอะไรมาโอ้กันแหมหูหึฟังนะครับเนาะพี่นี่ป้อตัวอีก่อนสีถามมันจะยาวเกินไปละการลดน้ำหนักมันเจเรื่องยากครับถ้าว่าผมยากได้คุณก็ยากได้ครับสวัสดีครับ